สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Channel Property 360 Thailand VR นะครับแปลงนี้เนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงนะครับอันนี้ก็คือเราจะมานำเสนอขนาดประมาณ1ไร่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่อยู่ระหว่างในการถมดินนะครับก็แปลงนี้เนี่ยจะมีหินดินแหลกดินแหลกความลึกประมาณ2เมตรแล้วก็ลอยด้วยหินเกรดนะครับอันนี้เป็นภาพก่อนและอันนี้ก็คือจะเป็นภาพที่เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ถมเสร็จแล้วหน้ากว้างถนนที่ดินนี่เท่าไหร่คะทางเข้าถนนทางเข้าหน้าที่ดินเนี่ยหน้ากว้างเนี่ยก็คือ8เมตรครับส่วนตัวที่ดินเนี่ยก็คือขนาดจะอยู่ที่40เมตรคูณ40เมตรนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือจะแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยสวยงามมากนะครับพื้นที่ใกล้เคียงมีอะไรบ้างนะคะพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยของเราเนี่ยก็จะมีตลาดผลไม้นานาชาตินะครับมันจะอยู่ใกล้ 1.6 กิโลเมตรก็ถึงแล้วใช้เวลาในการเดินทาง4นาทีเนี่ยฮะดูภาพหน้าถนนอัยยารา1ก่อนที่จะมาเข้าทางแปลงที่ดินนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโรงงานตอง8โรงงานตอง8แล้วก็นี่แปลงที่ดินเห็นเขาติดประกาศขายแล้วนี้ก็คือซอยทางเข้าก่อนที่จะเข้ามาที่แปลงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินนี้อยู่ติดกับอะไรคะโรงงานอะไรอะคะเนี่ยฮะด้านขวามือก็จะเป็นโรงงานตอง8ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโรงงานสุขาวดีนะครับเนี่ยฮะนี่ดูทางเข้านะฮะเข้าออกเนี่ยใช้เวลาในการเข้าในซอยเนี่ยแค่ระยะทางเนี่ยแค่40เมตรนะครับเดินไปก็ถึงแป๊บเดียวทำเลน่าสนใจมากเลยนะคะใช่แต่การทำอะไรคะอันแปลงนี้นะครับก็เราอาจจะทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโกดังเก็บสินค้าหรือว่าจะเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็ทำได้นะครับหรือว่าจะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยฮะลองดูเปรียบเทียบหินเกรดในที่ดินแล้วก็หินคุกตรงถนนเนี่ยน้ำไฟพร้อมไหมคะน้ำไฟพร้อมนะครับพร้อมครับเพราะว่าอันนี้เป็นที่ดินที่แบบว่าเจริญแล้วตรงนี้สามารถบอกราคาได้ไหมคะราคาเนี่ยของเราเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่ 14.4 ล้านครับแล้วก็ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ทำเลเหมาะกับการลงทุนมากเลยนะคะครับผมเนี่ยเราลองดูศักยภาพของแปลงนี้ดูนะครับว่าแบบเหมาะแก่การทำอะไรนะครับตามจินตนาการของแต่ละคนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีแบบว่ามีการปักเสาให้เห็นทางว่ามันจะเป็นแบบว่าเส้นตรงนะเพื่อความสวยงามทางเข้านะครับดูสภาพแวดล้อมพื้นที่ใกล้เคียงครับส่วนไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงข้างๆเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเขาก็เห็นมีปล่อยเช่านะครับทำเกี่ยวกับพวกรถยนต์หรือว่าพวกร้านค้านะครับข้างๆเราก็จะมีเพื่อนบ้านครับอันนี้ไม่ต้องห่วงมีเพื่อนบ้านครับอบอุ่นครับแบบนี้เราก็จะให้ดูว่าแบบทางเข้าเนี่ยไม่ไกลเลยนะฮะในระหว่างทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแปลงที่เขาปล่อยเช่าส่วนข้างๆก็เห็นถมดินแล้วนะฮะพร้อมขายเนี่ยแป๊บเดียวตรงนี้ก็จะถึงหน้าถนนอัยยารา1การเดินทางสะดวกมากเลยนะคะใช่ใช่ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นซอยอัยยารา5นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งก่อนที่จะถึงแปลงของเราแต่ของเราก็คือจะเข้ามันจะมีทางเข้าอีกทางนึงอยู่แล้วครับอันนี้แปลงที่อยู่ติดกับที่ดินเราใช่ใช่ใช่ส่วนไอ้ตรงบ้านโรงงานตรงนี้ก็คือโรงงานสุขาวดีนะครับด้า
ช่ส่วนนี้ก็คือแมคโครเห็นไหมแมคโครก็อยู่ใกล้กับวัดพระธรรมกายเลยแมคโครเนี่ยก็คือจะมีแมคโครห้างโลตัสคลองหลวงนะฮะมันจะอยู่ใกล้กับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ 3.4 ถึง 3.8 กิโลเมตรนะฮะอันนี้อยู่หน้าถนนใหญ่นี่ผ่านได้หลายทางครับแปลงที่ดินแปลงนี้ทั้งเราจะไปแบบลักษิตนครนายกก็ได้แต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ